มีใครไม่เห็นสไลด์หน้าจอไหมครับมีไหมใครไม่เห็นสไลด์หน้าจอภาพหน้าจอเนื้อหาบอกครูนะครับเดี๋ยวครูจะได้เปิดปิดโปรแกรมใหม่ใครไม่เห็นบอกครูได้เลยนะครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เรามาพบกันในวิชาพละศึกษานะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกนั่นเองเป็นกีฬาระดับนานาชาติระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับนักกีฬาที่มีโอกาสได้เข้าแข่งขันนะครับเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักกีฬาหลายๆชาติใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ประวัติกีฬาโอลิมปิกในเบื้องต้นกันก่อนนะครับประวัติกีฬาโอลิมปิกนะครับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มตั้งแต่สมัย1,000ปีก่อน1,000ปีก่อนหน้านู้นเลยก่อนที่จะเริ่มนับปีพ.ศ.นะครับอย่างปีเนี้ยเราปีพ.ศ.พ.ศ. 2021เราก็นับย้อนถอยกลับไปจนถึงปีพ.ศ.ที่1ที่0แล้วหลังจากนั้นก็ถอยหลังไปอีก1,000ปีก่อนหน้านั้นก็มีการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่ากีฬาโอลิมปิกในสมัยก่อนนั้นน่ะมาดำเนินมากในประเทศกรีซบริเวณยอดเขาโอลิมปัสในประเทศกรีซนะครับโดยนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันนะครับเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายโดยในสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามผู้หญิงเข้าชมกีฬาโอลิมปิกนะครับเขาจะให้แต่ผู้ชายเท่านั้นรวมถึงนักกีฬาผู้หญิงเขาก็ไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันนะครับจะให้ผู้ชมและก็ผู้แข่งขันมีเพียงเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแต่ในระยะหลักครับผมครูครับที่ขายเพราะเดี๋ยวเขาจะมีความบาดเจ็บอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครูอันนี้ถ้าเอาตามสมัยก่อนนะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีส่วนแต่หลักๆเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องการบาดเจ็บเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาจะสนใจตรงที่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเพศชายหรือผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเขาถือว่าผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจมีความสูงส่งกว่าผู้ชายถูกกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอแล้วก็ต้องเป็นเพศที่คอยดูแลปฏิบัติรับใช้ผู้ชายเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยถือว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการยกย่องให้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอันมีเกียรติในสมัยนั้นนะสำหรับในสมัยนั้นเขาถือว่ากีฬาโอลิมปิกในสมัยนั้นเนี่ยมีเกียรติมากแล้วเขายกย่องผู้ชายหรือเพศชายเนี่ยมีเกียรติมากกว่าเพศหญิงเขาจึงห้ามให้ผู้หญิงเข้าแข่งขันส่วนไอ้เรื่องอาการบาดเจ็บหรืออะไรเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ทำสงครามคอยดูแลบ้านคอยทำไร่ทำสวนไม่ได้ออกไปรบไม่ได้ไปทำศึกร่างกายของผู้หญิงก็จะไม่แข็งแรงเหมือนเพศชายด้วยเช่นเดียวกันนะโดยกีฬาสมัยก่อนเนี่ยที่เขาแข่งกันเนี่ยจะมีหลักๆอยู่5ประเภทด้วยกันก็คือมีกีฬาวิ่งกระโดดมวยปั้มพุ่งแหลมแล้วก็ขว้างจักรโดยกีฬาทั้ง5ประเภทนี้เนี่ยนักกีฬา1คนจะต้องแข่งขันให้ครบทั้ง5ประเภทถ้าแข่งไม่ครบหรือขาดประเภทใดเป็นประเภทหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าถูกปรับแพ้ฟาวไปเลยจะไม่ได้รับรางวัลแต่ถ้าใครแข่งครบทุกชนิดและได้คะแนนทำคะแนนได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้รับรางวัลที่ทำด้วยกิ่งไม้มะกอกที่เรียกว่ามงกุฎช่อมะกอกนั่นเองถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
โดยกีฬาโอลิมปิกเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตแล้วเขาจะแข่งทุกๆ4ปีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการนับปีการนับปฏิทินปีของชาวกรีซในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนับปีคือ1ปีโอลิมเปียสเท่ากับ4ปีในปัจจุบันมันเลยมีการสืบทอดระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยทุกๆ4ปีจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองและทุกๆครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยอดีตนะหากเมืองใดหรือรัฐใดที่ทำสงครามกันอยู่เนี่ยต้องหยุดพักรบแล้วส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหากประเทศใดหรือเมืองใดในอดีตเนี่ยในสมัยอดีตนะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแล้วยังจะฝืนทำสงครามกันอยู่ก็จะถูกต่อต้านจากเมืองอื่นๆไม่ทำการคบค้าสมาคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นประวัติเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับรูปทางซ้ายมือคนเสื้อสีฟ้านั่นคือนักกีฬาพุ่งแหลนนะครับลักษณะของแหลนก็จะมีลักษณะเป็นท่อนยาวๆปลายด้านหนึ่งจะมนๆส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะมีความแหลมเพื่อให้สามารถพุ่งออกไปและปักลงพื้นได้นะถ้าพุ่งออกไปแล้วหัวไม่ปักลงพื้นอาจจะถูกตัดคะแนนหรือไม่ได้คะแนนเลยในการเพี้ยงหรือการพุ่งครั้งนั้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งรูปทางขวาคนใส่เสื้อแดงลักษณะเป็นลักษณะของการคว้างจักรนะครับไอ้ที่เขาเห็นถือที่มือนะครับที่นักเรียนเห็นจะมีลักษณะเป็นลักษณะกลมเป็นลักษณะกลมถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงจานอาหารจานข้าวเนี่ยเอาจานสองจานมาประกบกันลักษณะมันจะคล้ายๆแบบนั้นจะเป็นกลมๆนูนๆเล็กน้อยนะลักษณะก็จะใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยมีน้ำหนักพอประมาณก็กีฬาประเภทนี้จะแข่งกันที่ว่าใครระยะไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกนะครับสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะประกอบไปด้วยห่วง5ห่วงคล้องกันนะครับห่วง5ห่วงคล้องกันห่วงวงกลม5ห่วงคล้องกันนะครับโดยแถวบนเนี่ยจะมีอยู่3ห่วงแล้วก็แถวล่างจะมีอยู่2ห่วงโดยทุกห่วงเนี่ยก็จะคล้องสอดประสานกันไปทั้ง5ห่วงนะครับโดยทั้ง5ห่วงก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปซึ่งประกอบด้วยสีน้ำเงินสีเหลืองสีดำสีแดงและก็สีเขียวนะครับโดยลักษณะของวงกลมทั้ง5วงเนี่ยจะวางอยู่บนพื้นธงสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธงกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับโดยลักษณะโดยสัญลักษณ์ของวงกลมเนี่ยแต่ละวงทั้ง5วงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของแต่ละทวีปที่ส่งนักกีฬามาเข้าร่วมแข่งขันนั่นเองนะครับโดยหลักๆทวีปที่นับว่าเป็นทวีปที่ส่งเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกหลักๆ ก็จะมีทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกานะครับเขาจะไม่แบ่งว่าเป็นเหนือเป็นใต้นะจะนับเป็นทวีปอเมริกาแล้วก็อีกทวีปนึงก็คือทวีปออสเตรเลียนะครับก็จะมีประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศรอบๆอีกที่ประกอบเป็นทวีปออสเตรเลียนะครับโดยส่วนสีทั้ง5สีเนี่ยหมายถึงธงชาติของแต่ละประเทศนะครับหมายถึงธงชาติของแต่ละประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีสีใดสีหนึ่งจาก5สีประกอบอยู่ในธงชาติของเราของประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วยสีแดงกับสีน้ำเงินนะยกตัวอย่างหรืออย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะประกอบไปด้วยสีขาวพื้นกับวงกลมสีแดงตรงกลางนะอย่างน้อยทั้ง5สีเนี่ยทุกประเทศก็จะมีสีใดสีหนึ่งเป็นองค์ประกอบของธงชาตินะครับต่อไปนะครับมงกุฎ
มงกุฎรางวัลสำหรับนักแข่งกีฬาโอลิมปิกที่จะได้รับรางวัลนะครับเป็นมงกุฎช่อมะกอกลักษณะของมงกุฎก็จะทำมาจากกิ่งไม้ของมะกอกนะครับโดยในอดีตเนี่ยเขาจะให้เป็นแค่เพียงมงกุฎช่อมะกอกหรือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของนักกีฬานะครับส่วนในปัจจุบันก็จะมีการเพิ่มช่อดอกไม้เข้าไปมีการเพิ่มเหรียญรางวัลเข้าไปมีการเพิ่มตุ๊กตามาสคอตของเจ้าภาพแต่ละประเทศที่เขาทำขึ้นนะครับให้กับนักกีฬานะครับก็โดยมงกุฎช่อมะกอกเนี่ยสื่อความหมายถึงสันติภาพของการแข่งขันกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในการแข่งขันกีฬานั่นเองนะครับถามมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมครับถามครูได้นะครับมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรครูขอไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับต่อไปการวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกถือเป็นประเพณีและก็ธรรมเนียมในการแข่งขันทุกๆครั้งที่มีการจัดแข่งกีฬาโอลิมปิกนะครับโดยในอดีตเนี่ยไฟเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเทพเจ้านะครับเขาจะจุดไฟเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าและเป็นการประกาศให้กับชาวเมืองได้ทราบว่าขณะนี้กีฬาโอลิมปิกได้ถูกเปิดการแข่งขันขึ้นนะแล้วมันก็เลยสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงสมัยปัจจุบันก็จะมีการวิ่งคบเพลิงด้วยคาถาที่มีเปลวไฟอยู่ปลายคบเพลิงนั่นเองนะครับส่วนในรูปเนี่ยในรูปมือขวาเขาถือ มือขวาเขาจะถือคบเพลิงที่มีไฟจุดนะครับส่วนมือซ้ายกิ่งไม้ที่เขาถือนั่นก็คือกิ่งไม้ของต้นมะกอกนั่นเองนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกทั้งคู่เลยนะทั้งต้นมะกอกแล้วก็คบเพลิงโอลิมปิกนะครับโดยคบเพลิงโอลิมปิกเนี่ยความหมายของมันเนี่ยเปรียบเสมือนความฝันและความหวังนะของนักกีฬาจากทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับมีใครสงสัยอะไรตรงนี้ไม่เอ่ยสงสัยถามได้เลยนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะเดี๋ยวพูดไปสไลด์ต่อไปเลยสไลด์ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโอลิมปิกสมัยใหม่นะครับและการฟื้นฟูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับโดยในอดีตเนี่ยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็มีการแข่งขันมาทุกๆ4ปีอยู่ตลอดเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยนอกจากการทำมาค้าขายระหว่างเมืองแล้วการรบกันระหว่างเมืองเนี่ยการแข่งขันกีฬาก็เหมือนเป็นการสร้างสัมพันธภาพและความรื่นเริงให้กับประชาชนของเมืองนะครับแต่มาในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเริ่มมีการจ้างนักกีฬาเพื่อให้เข้าร่วมแข่งขันมีการเล่นพนันว่าใครจะเป็นคนแพ้คนชนะทำให้เกียรติของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมันลดน้อยลงไปเสื่อมถอยลงไปจึงได้ถูกยกเลิกไปในที่สุดนะในอดีตกษัตริย์จึงยกเลิกกีฬาโอลิมปิกเนื่องจากมีการจ้างนักกีฬามีการเล่นพนันนั่นเองต่อมาเนี่ยพอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีการประชุมกันระหว่างประเทศชั้นนำของโลกอย่างเช่นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะนำกีฬาโอลิมปิกเนี่ยกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะแล้วก็มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพแต่ละชาติแต่ละประเทศแล้วก็มีการแข่งขันทุก4ปีเหมือนอย่างในอดีตเช่นเดิมและในทุกๆครั้งเนี่ยเขาจะให้เอากีฬากรีธาถือเป็นกีฬาหลักนะครับกีฬากรีธาเป็นยังไงก็คือกีฬาประเภทลู่และก็กีฬาประเภทลานกีฬาประเภทลู่ก็อย่างเช่นการวิ่ง50เมตรการวิ่ง100เมตรการวิ่งผัด4คูณ100 4คูณ400เมตรการวิ่ง1,000เมตร
ือการวิ่งมาราธอนนะครับส่วนกีฬาประเภทลานกีฬาประเภทลานก็อย่างรูปที่ครูให้พวกเราดูไปในเบื้องต้นนะครับกีฬาประเภทลานก็คือกีฬาที่มีอุปกรณ์เสริมเข้ามาในการแข่งขันอย่างเช่นการพุ่งแหลนและการคว้าจักรนะครับหรือจะมีอีก2ชนิดก็คือการกระโดดไกลนะครับการกระโดดไกลและก็การกระโดดสูงนั่นเองนะครับกีฬาเรียกว่ากีฬากรีธานะโดยในทุกครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยจะให้เอากีฬากรีธาเนี่ยเป็นกีฬาหลักและจะมีหลากหลายชนิดมากที่นำมาแข่งขันนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นก็จะมีเข้ามาเสริมเพิ่มเติมอย่างเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลว่ายน้ำปั่นจักรยานอะไรอีกล่ะกอล์ฟมวยสากลสมัครเล่นนะตัวอย่างเป็นตัวอย่างคร่าวๆหรือในอย่างปีนี้ก็มีการแข่งขันปีนหน้าผาเพิ่มเติมเข้ามาเช่นเดียวกันนะมีการเอากีฬาปีนหน้าผาเพิ่มเติมเข้ามาส่วนกีฬาฟุตซอลกีฬาฟุตซอลตอนนี้เขากำลังผลักดันแต่ละประเทศกำลังเสนอชื่อร่วมสนับสนุนชื่อผลักดันให้กีฬาฟุตซอลเนี่ยเข้ามาบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเช่นเดียวกันโอเคครับนี่ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างนะสำหรับกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ก็มีการเดินขบวนถือธงถือป้ายของแต่ละชาตินะเหมือนคล้ายๆกีฬาสีภายในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดถือป้ายประจำสีถือธงประจำสีมีการเดินสวนสนามมีการแสดงโชว์ขบวนพาเหรดใครถึงความสวยงามของการเดินพาเหรดนะนี่ก็เป็นโอลิมปิกสมัยใหม่นะครับก็จะมีทั้งการเพิ่มกีฬาชนิดกีฬาเข้าไปมีการเพิ่มเหรียญรางวัลมีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าแข่งขันให้มากขึ้นนะครับโดยทุกครั้งเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในกีฬาโอลิมปิกนั่นก็คือสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกนั่นเองนะครับอย่างรูปซ้ายมือนักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปธงผืนผ้าสีขาวผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีวงโอลิมปิก5ห่วง5วงอยู่กลางผืนธงสีขาวนะครับส่วนรูปทางซ้ายมือรูปทางขวามือนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีการจุดพลุเพื่อเป็นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกแต่ก็คือสิ่งที่ขาดหายที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนั่นก็คือสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ห่วง5ห่วงคล้องกันนั่นเองนี่ก็เป็นรูปภาพประกอบนะครับต่อไปนะครับกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลักๆนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดก็คือกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็กีฬาพาราลิมปิกนะครับก็คือกีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้ที่มีความพิการทางด้านร่างกายนั่นเองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนก็จะเป็นกีฬาทั่วๆไปที่ทุกประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้ามาทำการแข่งขันได้นะครับอย่างเช่นกีฬาโอลิมปิกที่เราแข่งกันอยู่ณตอนนี้ที่มีการแข่งขันอยู่ณตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกีฬาที่มีการแข่งขันก็จะมีกีฬากรีธามีกีฬาวิ่งว่ายน้ำฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแฮนด์บอลนะครับก็เป็นกีฬาที่มีความสากลและทุกประเทศสามารถฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้นั่นเองนะครับส่วนกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาที่สามารถทำการแข่งขันได้เฉพาะประเทศที่มีหิมะตกมีพื้นน้ำแข็งสำหรับแข่งขันกีฬาประเภทนี้ก็จะเป็นพวกกีฬาสเก็ตน้ำแข็งกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกกีฬาเรียกว่าสเก็ตลีลาหรือว่าลีลาดที่ใช้สเก็ตน้ำแข็งในการเต้นโชว์นะครับนี่ก็จะเป็นต
ัวอย่างคร่าวๆโดยกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยจะมีชาติที่ส่งเข้าแข่งขันเนี่ยน้อยกว่ากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเนื่องด้วยเพราะว่าสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมกับหิมะหรือฝึกซ้อมกับน้ำแข็งได้นะครับจึงมีจำนวนน้อยกว่ากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนั่นเองส่วนกีฬาพาราลิมปิกหรือโอลิมปิกสำหรับผู้พิการนะครับก็จะเป็นกีฬาคล้ายๆกับโอลิมปิกฤดูร้อนชนิดกีฬาจะคล้ายๆกันแต่จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้พิการนะครับอย่างเช่นการแข่งขันวิ่งคนปกติก็จะวิ่งด้วยเท้าทั้งสองข้างของตนเองนะครับแต่พอมาเป็นกีฬาโอลิมปิกสำหรับผู้พิการหรือว่าพาราลิมปิกเนี่ยเขาก็จะใช้วีลแชร์มาดัดแปลงให้สามารถทำการแข่งขันได้จะมีล้อสองข้างเหมือนวีลแชร์เลยแล้วก็จะมีล้อข้างหน้าเล็กๆอีกล้อหนึ่งเพื่อให้สามารถประคองผู้เข้าแข่งขันแล้วก็สามารถวิ่งทำความเร็วได้นะครับหรืออย่างเช่นกีฬาฟุตบอลสำหรับผู้พิการเนี่ยเขาก็จะปิดตาเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่พิการทางสายตาอาจจะไม่ได้พิการ 100% อาจจะมีเห็นบ้างลางๆเนี่ยก็เขาก็ต้องปิดตาแล้วก็จะมีลูกฟุตบอลที่ใส่กระดิ่งไว้ข้างในลูกฟุตบอลทำให้นักกีฬาเนี่ยสามารถได้ยินเสียงว่าลูกบอลเนี่ยกิ้งไปตรงไหนได้คือเขามองไม่เห็นเขาพิการทางสายตาแต่ว่าหูเขายังได้ยินปกติเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างคร่าวๆส่วนกีฬาประเภทอื่นอย่างเช่นปิงปองหรือแบดมินตันเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเขาพิการตรงส่วนไหนสามารถแข่งขันได้หรือไม่อย่างเช่นกีฬาปิงปองก็อาจจะมีการพิการทางแขนแต่อาจจะไม่ได้แขนขาดหรือแขนด้วนมากก็คือแขนเขาอาจจะรีบแต่แขนอีกข้างนึงก็คือยังสามารถจับไม้ปิงปองหรือไม้แบดได้อยู่นะครับประมาณนี้ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือโดยโอลิมปิกเนี่ยจะจัดทุกๆ4ปีนะครับจะหมุนเวียนไปแต่ละประเทศนะทุกๆ4ปีทั่วทั้งโลกเลยทุกทวีปทั่วโลกหมุนเวียนจัดกันไปนะครับว่าใครมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนะโดยกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยจะห่างกันทุก2ปีอย่างปีนี้ที่จริงเป็นโอลิมปิกปี2020ที่จริงต้องแข่งตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เนื่องจากมีโควิดเขาก็เลยเลื่อนมาแข่งในปี2021ฉะนั้นอีก2ปีถัดไปปี2022ก็จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับส่วนกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยก็จะแข่งทุกๆ4ปีเช่นเดียวกันโดยจะแข่งต่อจากกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะอย่างเช่นตอนนี้กีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นพอเขาแข่งกันจบเสร็จสิ้นปุ๊บกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยก็จะมาแข่งต่อทันทีนะก็จะแข่งต่อทันทีแต่สำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยก็จะแข่งห่างจากโอลิมปิกฤดูร้อนทุก2ปีนะครับมีใครสงสัยอะไรในเนื้อหาที่เรียนกันวันนี้ไหมครับสอบถามได้เลยนะครับเรื่องกีฬาโอลิมปิกเรื่องชนิดกีฬาเรื่องสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ใครสงสัยตรงไหนไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่รู้ไม่ผิดถามได้เลยนะครับการบ้านนะครับอ้อการบ้านดีมากเลยครับที่ถามการบ้านวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครูได้ให้การบ้านพวกเราไปแล้วถ้าใครยังจำได้นะการบ้านวิชาพละศึกษาครูให้พวกเราทำการบ้านไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำส่งก็ทำส่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่ทำส่งแล้วก็ครูก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ทำส่งใครที่ยังทำไม่ครบครูคะครับผมกีฬาชนิดไหนยากที่สุดหรอคะกีฬาชนิดไหนยากที่สุดอันนี้มันอยู่ที่ความถนัดนะอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนอย่างเช่น
ครูถนัดกีฬาฟุตบอลแต่พอครูมาเล่นวอลเลย์ครูก็จะไม่ถนัดหรือบางคนถนัดวอลเลย์มาเล่นปิงปองอันนี้ก็จะไม่ถนัดนะแต่ถ้าถามว่าเอาจากความคิดเห็นของครูนะกีฬาชนิดไหนในโอลิมปิกที่มันยากและต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมรวมทั้งความอันตรายด้วยนะเรื่องนี้ก็คือกีฬายกน้ำหนักถือว่าอันตรายแล้วก็ยากต้องใช้ความพยายามในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากเพราะยกน้ำหนักทีนึงเนี่ยเขาไม่ได้ยกขึ้นมาแค่หน้าอกหรือว่ายกขึ้นมาแค่แขนเขายกขึ้นเหนือหัวตัวเองแล้วค้างไว้สักชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งน้ำหนักที่ยกเนี่ยจะต้องใช้น้ำหนักที่มากพอสมควรไม่งั้นก็จะแพ้คู่ต่อสู้และที่สำคัญคือด้วยน้ำหนักที่มากเนี่ยเวลายกขึ้นเนี่ยร่างกายแต่ละส่วนต้องรองรับน้ำหนักให้ได้เช่นหัวเข่าไหล่ข้อศอกแขนกระดูกสันหลังถามว่ามันยากเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ต้องใช้การฝึกซ้อมมีคนคอยควบคุมอย่างดีมีการทานอาหารที่ถูกต้องตามโภชนาการต้องให้ได้อาหารที่ไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะอันนี้สำหรับความคิดครูนะกีฬายกน้ำหนักครูถือว่ายากมากๆถ้าใครใจไม่สู้จริงเนี่ยถือว่ายกไม่ไหวแน่นอนซ้อมมาเป็นปีพอถึงเวลาแข่งขันเนี่ยใช้เวลายกไม่ถึง20วินาทีถ้ายกได้ก็คือผ่านยกไม่ได้มีโอกาสยก3ครั้งหรือ5ครั้งเนี้ยถ้ายกไม่ได้ก็คือจบเลยนะถือว่าเป็นกีฬาที่ยากนะสำหรับความคิดครูนะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะมองว่ากีฬาชนิดอื่นยากก็ได้นะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะมีใครอยากจะถามอะไรครูอีกไหมครับหรือใครอยากจะเสริมอะไรบอกได้เลยพูดได้เลยโอ้ครับแต่ผมคิดว่ากีฬาทุกกีฬามันก็มีความยากกับความง่ายอยู่แล้วนะครับครูครับแล้วไงอีกเนี้ยไหนลองเสนอมันก็กีฬาทุกกีฬาก็คล้ายกันแหละครูมันต้องใช้การมันต้องใช้ร่างกายกับต้องใช้ร่างกายโอเคครับมีอีกไหมเสริมอีกไหมมีอะไรอีกไหมลองเสริมมาได้นะลองนะแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างที่เพื่อนพูดก็ถูกต้องนะกีฬาทุกชนิดเนี่ยก็ถือว่ามีความยากง่ายเหมือนกันเพราะมันก็ต้องใช้ร่างกายใช้การฝึกซ้อมฝึกฝนเหมือนกันมีความยากง่ายเหมือนกันซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออยู่ที่ตัวเราว่าจะมีความอดทนในการฝึกซ้อมมากน้อยแค่ไหนนะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในกีฬาชนิดนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะมีใครอยากจะเสริมอะไรอีกไหมว่าไงครับแล้วกีฬาที่เขาใช้สัตว์ด้วยค่ะเขาถือว่าแบบเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยไหมคะกีฬาที่ใช้สัตว์ด้วยตอนนี้ที่50-50นะครูบังคุณไหมบางคนก็คิดว่า50-50นะเหมือนทารุณกรรมสัตว์หน่อยๆเหมือนจะไม่ทารุณกรรมสัตว์นะอันนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่อย่างกีฬาที่มีสัตว์เป็นส่วนประกอบก็คือกีฬาแข่งม้าหรือกระโดดม้าข้ามเครื่องสิ่งกีดขวางนั่นเองนะที่มีในโอลิมปิกนะที่มีแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกส่วนใหญ่นะม้าแต่ละตัวเนี่ยคนแข่งหรือว่านักกีฬาเนี่ยกับม้าเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าไงฝึกซ้อมมาด้วยกันตลอดมีความใกล้ชิดสนิทสนมมาด้วยกันตลอดแล้วที่สำคัญเลยก็คือม้าถ้ามันแบบว่าไงแบบมันมีความแข็งแรงของร่างกายของมันโดยตัวของมันอยู่แล้วนะเวลามันฝึกซ้อมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะฝึกมันด้วยการวิ่งการเดินการกระโดดเป็นหลักจะไม่ทรมานหรือว่าหรือง่ายๆจะทรมานทารุณกรรมน้อยกว่าสัตว์ที่อยู่ตามการแสดงโชว์พวกสวนสัตว์อะไรพวกนี้เพราะอย่างนั้นเนี่ยก็คือสัตว์มันไม่ได้ออกไปไหนเลยต้องฝึกซ้อมบางทีอาจจะโดนอดอาหารบางทีอาจจะโดน
ตีเพื่อให้ฝึกให้ได้แต่อย่างสัตว์ที่ใช้ในการแข่งขันครับผมปอดม้าใหญ่ๆปอดม้านี่ใหญ่นะครับปอดม้าใหญ่ถือว่าใหญ่มากด้วยความผมคิดว่าม้าจะลายครับครูอะไรนะผมคิดว่าการใช้ม้าไปผ่านตลาดครูว่าม้าเขาขายาวใช่ไหมครับครูถ้าม้าเกิดอะไรที่ขาหรือขาหักเขาจะวิ่งไม่ค่อยเขาจะวิ่งไม่ได้เลยครูใช่ถูกต้องครับถูกต้องนักเรียนจะสังเกตว่าตัวม้ากับขาม้าเนี่ยจะมีลักษณะที่แบบตรงกันข้ามกันเลยนะตัวใหญ่มากแต่ขานี่จะเรียวยาวเล็กนะซึ่งการที่จะให้ม้าไม่บาดเจ็บเวลาฝึกซ้อมหรือแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าไงมีทีมงานเซฟตี้หรืออะไรนะมีเซฟตี้มีแพทย์สัตวแพทย์มีทีมงานคอยซัพพอร์ตดูแลนะทั้งตัวนักกีฬาแล้วก็ตัวม้าด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าม้ามันอารมณ์ดีหรือหงุดหงิดอยู่บางทีแข่งอยู่มันนึกจะหงุดหงิดอารมณ์เสียตกมันเกี่ยวกาดขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายนักกีฬาได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะฝึกหรือสนิทสนมกันมามากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่สำหรับบางคนอย่างที่คิดว่ามันเป็นการทารุณไหมมันก็พูดยากนะมันก้ำกึ่งมัน50-50อย่างที่เพื่อนบอกแหละบางคนก็จะดูว่าเอ้ยมันเป็นการทรมานสัตว์แต่บางคนก็ดูว่ามันเป็นกีฬาอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแต่ของแต่ละคนและที่สำคัญก็คืออยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของนักกีฬาแต่ละชาติที่มีม้าของตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยว่าเขาจะดูแลมันยังไงให้อาหารมันกินครบไหมทำความสะอาดอาบน้ำให้มันหรือเปล่านะถือว่าสำคัญเลยสำคัญนะโอเคก็ดีมากเลยดีมากเลยที่ทุกคนร่วมพูดคุยกันมีอะไรก็มานำเสนอพูดคุยกันนะครับมีอะไรอยากจะเสริมอีกไหมอยากจะพูดได้เลยนะก่อนที่เราจะหมดเวลากันในวันนี้มีไม่เอ่ยคุณครูคะครับผมแล้วถ้าคนที่เขากำลังแข่งกีฬาอยู่นี่แล้วเขาเผลอพลาดแขนหักขาหักขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะคะครูก็หลักๆเลยนะครับรับผิดชอบครับครูอะไรนะครับการกีฬาการกีฬารับผิดชอบหรอครูถ้าเกิดแขนขาหักแบบที่เพื่อนบอกครูอ๋อก็ในเบื้องต้นนะสมมุติเราอยู่ในการแข่งขันไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนก็ตามนะเบื้องต้นฝ่ายจัดของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละกีฬาเนี่ยฝ่ายจัดเขาจะมีฝ่ายจัดคอยดูแลซัพพอร์ตว่าพอนักกีฬาบาดเจ็บเขาจะมีทีมแพทย์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะนะสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการรักษาของการกีฬาของแต่ละประเทศอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ที่รามคำแหงอยู่ที่หัวหมากนะก็จะมีหน่วยงานตรงนี้ถือว่ามันเป็นสวัสดิการให้กับนักกีฬารักษาฟรีอันนี้ครูเคยไปมาแล้วที่กกท.ครูไปทำกายภาพบำบัดอันนั้นครูก็บาดเจ็บเล็กน้อยไปทำกายภาพบำบัดเขาก็ถามว่ามีบัตรนักกีฬาไหมหรือว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องเสียเงินครั้งละ200ส่วนถ้ามีบัตรนักกีฬาหรือว่ามีประวัติเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาจะรักษาฟรีห้องพักฟรีค่าอาหารค่าห้องพักดูแลฟรีหมดทุกอย่างนะสำหรับนักกีฬาทีมชาตินะครับส่วนนักกีฬาสมัครเล่นทั่วๆไปก็ถ้าบาดเจ็บก็ต้องรักษาตัวเองเช่นเดียวกันนะก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ไม่ต้องห่วงเลยใครที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆเนี่ยเขามีสวัสดิการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บทุกอย่างไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจ็บแล้วจะต้องมารักษาตัวเองมาเสียตังค์เองอะไรนี้ไม่ต้องกลัวเขามีกองทุนสวัสดิการดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีใครสงสัยอะไรอีกไม่เอ่ยคุณครูคะครับผมแล้วกีฬาหนึ่งน่ะในอดีตเขาแบบคิดคนยากไหมคะถามว่าคิดคนยากไหมส่วนใหญ่
มันเป็นกีฬาที่เขาเหมือนแบบว่าเขาเกิดเวลาว่างเกิดจากเวลาว่างแล้วไม่มีอะไรทําไม่มีศึกสงครามในอดีตนะไม่มีศึกสงครามว่างจากการค้าขายระหว่างเมืองอยู่ว่างๆเขาก็นั่งคิดกันว่าจะหาอะไรทําดีให้มันไม่เหงาไม่เบื่อแก้เครียดนะเขาก็นั่งคิดกันอย่างเช่นวอลเลย์เนี่ยเขาก็แค่แบบเหมือนหาวัตถุกลมๆมาเล่นโยนเล่นกันก่อนโยนเล่นโยนกันไปโยนกันมาแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มมีพัฒนาใส่ตะข่ายขึ้นมาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้มีจำนวนคนที่มันชัดเจนเริ่มย้ายจากเล่นการแจ้งมาเล่นในจริงมันเป็นการพัฒนาคิดค้นแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็แค่เขารู้สึกว่าอยากจะหากิจกรรมอะไรทำขึ้นมาสักอย่างนะขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วมันก็เลยพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆอย่างฟุตบอลแต่ก่อนเขาก็ใช้เหมือนตะข่ายสารเอาหญ้าเอาเศษอะไรอัดเข้าไปข้างในให้มันเตะกิ้งไปมาได้แล้วก็พัฒนาขึ้นมามาเป็นหนังมาเป็นพลาสติกมาเป็นหนังอย่างดีหนังเย็บเนี่ยมันก็จะพัฒนามาเรื่อยๆส่วนใหญ่นะกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยพัฒนาขึ้นมาถ้าไม่เกิดจากการทำศึกสงครามก็พัฒนามาจากการใช้เวลาว่างของชนชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองนะครับประมาณนี้มีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับก็ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็เนื้อหาที่เราเรียนวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่มีข้อสงสัยมาสอบถามมาพูดคุยกันที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับถือว่าความรู้ข้อสงสัยอะไรที่เราไม่รู้เราก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันไม่ติดส่วนอะไรที่เราจะไม่รู้เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะนะครับยังไงก่อนจะจากกันไปวันนี้ครูก็ขอฝากเน้นย้ำทุกๆคนเลยนะครับว่าให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับเนื่องจากช่วงนี้โรคระบาดไวรัสโควิด-19 มันก็ยังระบาดอยู่ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ติดเชื้อก็มีจำนวนมากนะครับก็เน้นย้ำให้พวกเราเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่ออกไปนอกบ้านหรือไปซื้อของไปซื้อข้าวนะครับออกไปพบเจอกับคนภายนอกนะครับให้ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างน้อยสัก2ชั้นนะครับอย่างน้อย2ชั้นแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักในครอบครัวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ